สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ VIP by Tab Channel คลิปแบนการ์ซีโร่วันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็เป็นการเก็บคลิปนี้ไว้ดูเป็นความทรงจำก่อนที่ต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะลอสหรือว่าโดนลบไปนะครับขอค้างไว้ที่หน้านี้เลยเปิดมาปุ๊บก็เอาจริงๆอ่ะเห็นข้อความนี้ไปแล้วในมือถือคือต้องบอกก่อนว่าเราออนไลน์ในมือถือกับออนไลน์ในคอมต่อให้เป็น ID เดียวกันก็ตามโนติที่เขาเคยแจ้งไปแล้วอ่ะมันก็จะเด้งใหม่ทุกครั้งนะครับซึ่งก็ขอค้างไว้หน้านี้เลยเดียGuard Fighter thank you so much for your นะ support ขอบคุณที่ support แบนการ์ดซีโร่ก็รู้กันอยู่แล้วครับเกมปิดแล้วโอเคจริงๆตั้งแต่เห็นข้อความเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มกับมันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นก็จะค้างอยู่อย่างนี้ทุกอย่างปล่อยเต็มไม่เล่นนะครับจริงๆก็เข้ามาวันนี้ก็ไม่ได้กะมาเล่นด้วยแต่ก็มาถ่ายเก็บไว้ขำๆแล้วจะถ่ายอะไรล่ะนะครับขำๆนะอันดับแรกครับเราจะนึกถึงไม่นึกถึงเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับโหลดนะครับเอ้ยวันนี้โหลดเร็วพอเกมปิดปุ๊บโนติโหลดเร็วเลยอ่ะยังติดโหลดอยู่เหมือนเดิมโอเคก็เราคงนึกถึงการโหลดนี้กันหรือเปล่าโอเคโอเคช่างมันเถอะก็ยานวนสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกแก้ให้มันเร็วขึ้นเท่าไหร่นะครับไปดูของกันดีกว่าไปดูของแต่ละเด็กกันดีกว่าว่าในแต่ละเด็กเรามีอะไรกันมาบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าแอตโตได้จริงๆอ่ะตั้งแต่เซิร์ฟมันเข้ามาได้ไม่เกิน7วันอ่ะแล้วก็เล่นต้องเวอร์ชันอิงเพราะเราเคยเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งสุดท้ายเรามาเล่นเวอร์ชันอิงนะครับแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเล่นตั้งแต่เกมเปิดแหละนะเพราะมันคาดกันแค่ไม่กี่วันเองจริงๆโหลดไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นแค่นั้นเองนะครับมาดูของกันดีกว่าว่าใน ID เราก่อนที่ ID นี้ลอสไปต้องบอกก่อนนะ ID นี้กูไม่ใช่ผูกนะครับ ID นี้คือปล่อยแบบปล่อยธรรมชาติเลยแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนมือถือไงก็เลยไม่ได้อะไรมาโอเคอันนี้เราจะเปิดแค่เป็นแคลนไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันก่อนดีกว่าโอ้ตัวเริ่มข้ามๆไปเถอะนะก็รอยัลพาดินครับเป็นแคลนแรกจะสังเกตว่าสายเอาไมแอตโตจะค่อนข้างมีครบมากๆเลยนะถ้าดูดีๆเป็นของภาคจีถ้าส่วนใหญ่จะเป็นสายเอาไมนะครับจะมีครบภาคจีก็จะส่วนใหญ่จะเปิดง่ายนิดนึงก็จะครบนิดนึงของเก่าๆเนี่ยจะมีอันนี้ที่มีครบก็คือจีเวลนะครับจีเวลแอตโตก็จะมีครบเช่นกันการยุคแรกๆจะมีไม่ครบไปดูที่เกียร์3อ่ะจะเห็นชัดมากๆเลยว่าเฮ้ยมีไม่ครบนะครับเพราะจริงๆทริปเปิลแรร์ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์3เดี๋ยวเราขอมาร์กว่าให้มันแสดงแค่เกรด3หมดเลยดีกว่าเกรด3กับในส่วนของ GR จะได้เห็นนะครับตึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไปดูตัวเกรด3 GR ขึ้นสิครับโอเคอ่ะจะเป็น Triple Rare GR นะอ่ะเป็นแค่ Triple ก็พอน่าจะเห็นชัดกว่าฟึ้มโอเคเนี่ยจะเห็นเลยว่าหลักๆแอตโตจะค่อนข้างจะเก็บแต่พวกเบรฟนะครับตระกูลเบรฟจะค่อนข้างครบเลยตั้งแต่ชุดหลังตั้งแต่ทวินซอร์ดขึ้นไปนะแล้วก็ตระกูลมาสเตอร์แม่งออกซ้ำกันอยู่นั่นแหละจีเวลมีจีเวลมีแต่ไม่ได้ครบขนาดนั้นนะครับจะเห็นเนี่ยอันไม้มีเกือบทุกล่างนะครับมีทุกล่างอย่างละ4 4 4 4 4แล้วก็ที่เหลือพวกบัสเตอร์ก็จะไม่มีจีเวลจะมีครบนะโซเซฟช่วงรีเจนยังไม่ค่อยมีเลยนะครับบางอันก็ไม่มีโมโมมีนิดเดียวแต่สไตล์เนี่ยของโอ้โหของอัลไบเนี่ยถือว่าครบนั้น3ใบ2ใบอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ใช้ไปเยอะกว่านี้เท่าไหร่นะครับก็เลยแบบเก็บแค่นี้ก็พอนะถือว่าพาราดินนี่มีครบตัดมาที่ออราเคิลครับ1แคนที่ไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็หลังๆมีแคนอีเวนต์ก็เลยมีของครบจะเห็นเนี่ยการ์ดช่วงแรกๆเนี่ยจะมีไม่ครบตอนนั้นจำได้ว่าครบของออราเคิลน่าจะมีแค่เมกัสอย่างเดียวที่ดูเป็นลูกผีทุกคนแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับคือรู้สึกว่าตัวเบรกมันเป็นดับเบิ้ลแรมแล้วก็เลยเล่นได้เนี่ยจะเห็นว่า GR ก็ไม่ได้แลกอะไรมากมายคือจะมี GR แค่เนี่ย1ใบ2อันนี้คู่นึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เปิดได้ใบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือ Oracle ไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่ต่อมา Shadow Paladin Shadow เป็นแคนที่ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นแต่ก็เสือกมีตั้งแต่ชุดแรกเช่นกันนะครับหลักๆมี Blue Art ในชุดแรกๆครบแล้วก็พอมาชุดหลังก็ไม่ได้ตามแล้วเพราะว่าไม่มีแมททีเรียลจะคราฟมาแล้วนะครับแล้วก็จะเซตอาบิดก็จะมีครบจะเห็นว่าบาร์ดาร์กเรามีครบตอนนั้นนะเล่นนะ
แล้วก็จะมีอันนึงครบจัดเลยก็คือในส่วนของคาเลตซอสนะครับจริงๆจะมี2อันที่แบบครบจัดเลยก็คือสายวอทิมเมอร์กับสายคาเลตคือส่วนตัวจะชอบ2สายมากๆของ Shadow Paladin แล้วก็ GR ก็จะมีตามที่เล่นเนี่ยคาเลตยังมีแลกไม่ครบเลยเพราะว่ากะให้เปิดได้มันไม่ออกสักทีนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีใบเดียวเนี่ยจะเห็นว่าบางอย่างหลายๆอย่างก็จะมีใบเดียวแต่ชุดแรกๆที่ออกของ Shadow เนี่ยก็จะมีครบนะครับอย่าง Aura Gather Doom เนี่ยมีทั้ง3ใบคือทั้งคราฟทั้งแรกหรือว่า Aura Gather ทั้งหมดมี3ใบ Phantom ยังมีใบเดียวอยู่เลยถือว่า Shadow ก็เป็นอีกแค่หนึ่งที่เล่นต่อมาโกพาลาดินครับจะจัดการมอคงไม่ต้องจัดแล้วมั้งนะก็เรียบร้อยครับเพิ่งเปิดได้ใบนี้พอดีแต่ว่าก็คงไม่มีโอกาสได้จัดครับเพราะว่านี่ไปหลักๆเนี่ยโกไม่เคยครบสักชุดเดียวเลยอ้อครบชุดหนึ่งบูเฟรมนะครับแล้วก็อันอื่นๆก็อาจจะมีเอเซลเก่าสุดก็เอเซลที่ครบนะแล้วอย่างอื่นก็เฉยๆคือเอาจริงๆไม่ได้อะไรกับโกพาดินมากๆนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นมันขนาดนั้นเนี่ยจะเห็นว่า GR จะมีเอเซลเนี่ยที่มีครบจริงๆเอเซลใบสุดท้ายก็เพิ่งเปิดได้เองแล้วใบอื่นก็ของเอาของตัวของกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีครบอะไรขนาดนั้นนะครับมาที่ Angel Feature ครับแคนเจ้ากรรมนายเวรประจำตัวแอตโตคือไม่ได้ตั้งใจจะเปิดให้มันได้ Triple Rare หรือว่าตัวเล่นได้เยอะขนาดนี้ Angel Feature จะตามมาหลอกมาหลอนกูทุกชุดไปนะครับที่เห็นเนี่ยไม่ได้เล่นนะโนกีเอลเนี่ยเปิดได้4ใบเนี่ยคือแม่งเปิดได้หมดเลยนะเว้ยคือหลายๆใบเนี่ยเห็นว่าโอ้ทำไมพี่แบบมีเยอะจังพี่เปิดมาเลยเหรอเปล่าครับเปิดได้หัวฟ้ากูเปิดได้4ใบกูยังเศร้าคือตอนนั้นอ่ะมันอยากได้อะไรในชุดมันไม่รู้เปิดมาแล้วไม่ได้สักทีแล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้มีผลการันตีอ่ะว่าเฮ้ยในบล็อกมีกี่ใบแม่งออกอยู่นั่นแหละนะครับก็ GR เนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวบอกแล้วมันรักกูเหลือเกินแองเจิ้ลเป็นแชมป์เจ้ากรรมนายเวรตัดมาที่เจเนซิสล่าสุดก็เพิ่งลงคลิปอยู่เลยนะครับกับเจเนซิสในส่วนของสายเลกาเลียที่เพิ่งทำครบไปทำโปรไฟล์ให้มันไปหลักๆเนี่ยในสายที่ครบจริงๆก็น่าจะเป็นเลกาเลียแล้วก็เฟนริวจะมีแค่นิดหน่อยที่ครบนะครับแล้วก็เอาจริงๆเล่นก็เล่นถือว่าเล่นน้อยมากตอนนั้นก็เล่นแค่ฟอร์จูนเล่นแค่อัลเทมิสต่อเกตที่มันมาใหม่ๆเลยนะแล้วก็จะโดดมาเล่นพวกเลกาเลียเลยนะครับพวกมิโนวาตอนนั้นก็ยังมีมิโนวาแล้วก็กระโดดมาเป็นอิกดาซิลนะครับแล้วก็ไปเล่นเฟนริวอยู่พักนึงตอนที่มันเข้าภาคจีนะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงก็ได้เล่นเป็นแองเจลิก้าของมิโนวาตัว GR นะครับคาเนโรครับเป็นอีกเด็กนึงที่อยากเล่นแต่แรกแต่ก็ต้องบอกว่าของไม่ได้หาง่ายเลยในชุดแรกนะครับก็เอาจริงๆคาเนโรได้มาเล่นจริงๆตอนเบดมาสเตอร์ออกนี่แหละซึ่งแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าพวกเฟอร์ดิชันอะไรเงี้ยมันจะมีไม่ครบนะครับจริงๆอันนี้ก็รอแบบเปิดได้หรือว่าคราฟได้มาเยอะนะคือเอาจริงๆพอคาเนโรในยุคแรกๆอะโอเวอร์หลอดมันเปิดยากอะแล้วโอเวอร์หลอดเป็นของใช้อะก็แทบไม่มีใครจะเล่นแล้วแหละมันก็แบบก็เลยไปหาอย่างอื่นเล่นชาโดอะไรตอนนั้นน่ะเล่นเอานะครับแต่จริงๆเป็นแคนที่ชอบนะก็จะหลักๆในชุดนี้แอตโตจะมีเบสมาร์ทที่ครบนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของยุคหลังเลยอย่างพวกโอเวอร์หลอดพวกเดอะปงเดอะเพิร์กอะไรพวกนี้จะครบแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่า GR เราก็จะมีแบบครบเลยนะครับเดอะเพิร์กเดตีนี่อะไรอย่างนี้แต่ต้องยอมรับว่าสายที่ชอบอีกสายหนึ่งแล้วก็ควรส้นตีนที่สุดในภาคมันก็คือซิลดากอนครับจริงๆนะอันนี้ก็เนี่ยตามที่เห็นก็คือจะมี GR อย่างนี้แต่จริงๆโอเวอร์ลอดแรกๆก็ไม่ค่อยชอบคือมาชอบตอนเดอะเพิร์กเพราะมันรู้สึกมันเล่นง่ายแค่นั้นเองอ่ะทาจิคาเซครับแค่ลูกเมียน้อยออกมาได้เล่นอยู่พักหนึ่งเลยนะได้เล่นมังกรเป็นพักการอยู่พักหนึ่งแล้วก็พักจีไม่ได้ออกเลยเลยออกมาอยู่แค่นี้ก็เลยตอนนั้นก็เล่นได้เล่นอยู่แค่นี้นุบะธรรมะครับเป็นอีกแคร์หนึ่งที่ก็ได้เล่นอยู่แป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าแคร์เนี้ยกว่าจะออกมาได้แม่งนานมากเพราะแม่งนานเสร็จปุ๊บครั้งแรกที่ออกอ่ะมันจะเป็นสายของลีเจียนเบรกไลท์กับลีเจียนแม่งรวมกันมาเลยพอมันรวมกันเสร็จปุ๊บก็โอ้ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเอ้ยขออภัยเบรกไลท์มาก่อนแต่ว่ามันก็ยังเล่นยากเพราะมันถูกแก้สกิลเลยต่างๆนานาแล้วมันสู้ไม่ไหวจริงๆสู้แคดิฟไม่ไหวสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นแล้วพอออกซีไฮแล้วออกพวกซังเฮอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เล่นใหญ่เลยเป็นแคร์หนึ่งที่ก็แทบจะไม่ได้จับเหมือนกันเล่นบ้างแต่เล่นน้อยเดี๋ยวไปดูสถิติก็ได้ต่อมาครับมูราคุโมะมูราคุโมะเนี่ยที่เคยเล่นไปเลยเอาที่เคยเล่นเลยนะมันออกไม่ครบด้วยแหละก็จะเล่นชิรายุเด็กที่ประกอบมีชิรายุอยู่แค่นั้นเองที่เคยเล่นแล้วก็อ้ออันนึงที่เก่งมากเฮียกิโวกครับไม่ใช่ขออภัยมันไม่ใช่เฮียกิโวกมันคือต่อเกตชื่ออะไรมังกัสึเก่งมาก
เนี่ยจะมีช่วงมังกะสึแรกๆได้เล่นแล้วก็พอเข้าจีมังกะสึคู่ลีเจียนได้เล่นแล้วก็ยาสุเอะก็ได้เล่นอยู่ตัวนี้ได้เล่นอยู่แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ว่าตัวรีเวิร์สไม่ได้เล่นเลยรีเวิร์สเพราะว่าไม่มีของแล้วก็จะมาที่แคนโอ้นารุคามิครับนารุคามิเป็นแคนหนึ่งที่น่าจะบอกได้ว่าไม่มีสายอะไรบ้างเพราะว่าเป็นแคนที่แบบเก็บ4หมดนารุคามิจะไม่มีแค่2สายจะไม่มีแค่สายของโนเบิลกับสายของดันการีอันลิมิเต็ดมันสายที่ติดเมตานะดันการีอันลิมิเต็ดแต่ว่าไม่มีเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกบล็อกมันรวมกันแล้วเวลาเปิดมันเปิดไม่ออกแล้วก็โนเบิลรู้สึกเปิดมาแล้วกูเจ็บช้ำแล้วก็ให้มาคัฟที่หลังก็ไม่เอาอ่ะไปรอคัฟอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นได้ว่าการ์ดจะมีอย่างละ4เกือบหมดนะครับนอกจากว่าเป็นใบพิเศษหรือใบซ้ำหรือไอใบประเภทอย่างเงี้ยไม่ต้องมี4ก็ได้สายของดิโทนิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ได้จำเป็นแต่มันจะยืนพื้นที่3กับ4 3กับ4ตลอดแทนที่เล่นเพราะว่าเราจะแบบอย่างช่วงไอชุดเนี้ยเราจะคัฟเท่าที่จำเป็นเพราะเรารู้ว่ามากกว่านี้มึงก็ไม่ได้ใส่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเนี่ยจะเห็นว่า3 4 3 4 3 4แล้วก็จะอะไรที่มันเป็นฟอยที่มันไม่ครบ4แล้วจะเก็บให้มันครบ4แค่นั้นเองเป็นแคนึงที่มี GR ครบทุกแบบและเกือบอย่างละ4เกือบทุกใบนะครับอย่างที่เห็นคืออ่ะไอแวนควิดล่างสุดท้ายนะครับแวนควิดล่าง Vmax อันนี้จะมี2อันนี้มี4เห็นป่ะกูจะแบบเก็บอะไรไร้สาระมากคือตัวใหญ่จะมี4กับหมดนะครับอันนี้ให้ดูคัตติเบิลไลน์นะแล้วก็ถือว่าเป็นแคนึงที่มีของครบมากๆและอย่างที่บอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะไม่มีไอตัวอินทามั้งถ้าจะไม่ผิดนะที่เป็นทริปเปิลแรร์นะครับแล้วก็จะไม่มีอันลิมิเต็ดดันการีนะครับซึ่งจะเป็นแค่2สายเท่านั้นที่แอตโตไม่มีที่เหลือจะเปิดได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นแคนลูกรักอยู่แล้วแหละก็เลยแบบเปิดมาต่อมาโนวาแกเปอร์เป็นแคนหนึ่งที่เล่นในช่วงแรกๆแล้วก็พอเข้าภาคปีมันเป็นแคนอีเวนต์ก็เลยยังเล่นได้อยู่นะครับยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าเซ็งเหมือนกันโดนเนิร์ฟไปเยอะนะครับจะเห็นเนี่ยก็คือพวกในยุคจีอ่ะเราก็จะมีครบนะครับแต่ก็ถ้าไปดูของเก่าๆเนี่ยจริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะแคนแบบยัดเล่นอ่ะยัดอะไรเล่นได้ก็จะเล่นๆในช่วงแรกๆก็เล่นอาชูล่าเพราะมันเปิดมาได้2ใบนี่แหละก็เลยเล่นอาชูล่าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากจริงๆจะมาเล่นโนวาจริงๆจังๆในช่วงนั้นก็คือในช่วงที่มันเข้าเป็นภาคจีไปแล้วเพราะว่ามันเป็นแคนอีเวนต์นะครับแต่ก็โดนเนิร์ฟอ่ะมันก็เลยแบบเซ็งๆเล่นแล้วก็เซ็งไปดิเมนชั่นโพลิสแคนสุดเซอร์ไพรส์สำหรับแอตโตไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้แต่ก็เสียเก่งนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็มีของเพราะนั้นครบทั้งสายคอสมิกฮีโร่สายอีลิกแมนสายจิเกนนะครับจิเกนโอ้มีหลายสายด้วยซ้ำรวมถึงรีเวิร์สยังมี4เลยให้ดูเห็นปะGR ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ครบขนาดนั้นจริงๆแอบเซอร์ไพรส์ที่สุดในเกมนี้ก็คือแคนนี้กับสายของ Cosmic Hero เพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกมันคงไม่เก่งขนาดนั้นมั้งแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าสายที่โจมตีแรงลุกได้มีมือเล่นตลอดเวลามีดามคืนให้เล่นตลอดเวลากลายเป็น Cosmic Hero ที่ดีมากๆแล้วก็สายบูมบามอย่างจิเกนก็ถือว่าดีแต่ก็ส่วนตัวคือรู้สึกเฉยๆไม่ได้ว้าวขนาดนั้นและสายที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในการเล่นก็คือ Enigman Enigman ในซีโร่แม่งเก่งโคตรนะครับก็จะมีประมาณนี้คือจริงๆก็จะมีเครื่องกลางพอให้มันเป็นเด็กเล่นได้แต่เราจะไม่ได้แบบมี full option อะไรขนาดนั้นมาที่แคนต่อมาครับลิงจ็อกเกอร์แคนจริงๆเป็นอีกแคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจอะไรมากขนาดนั้นได้อะไรพอทำเด็กได้ไหวก็เล่นเหมือนกันนะครับดูจากโครงได้เลยคืออย่างพวกตระกูลเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเปิดได้ก็คือเอามาเล่นปุ๊บไอ้นี่ได้เล่นนะครับลิงอย่างลิงพระเจ้าก็ไม่ครบเคออสก็ไม่ค่อยครบนะครับจะเห็นได้เลยว่าเออมันก็ไม่ครบจริงๆอ่ะแหละนะรู้สึกว่าตอนนั้นที่เอาไปเล่นจะมีอยู่รอบนึงก็จะได้เล่นบาโจ๊กอยู่แป๊บนึงมั้งแล้วก็เฉยๆแล้วก็เคยจัดเคออสแรกทิ้งไว้แต่ก็มันด้วยความมันโดนเนิร์ฟด้วยแหละเราก็เลยเฉยๆนะครับแล้วก็พอเข้าภาคตีก็ไม่ได้เล่นอะไรเป็นกิจลักษณะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวแคนมันเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันน่าเบื่อไปนิดนึงลูกเล่นมันเดิมๆไปนิดนึงนะครับสำหรับลิงจ็อกเกอร์ก็เลยแบบเออไม่ได้มีอะไรมากกับมันแล้วก็ไม่เคยได้จัดเลยนานๆจัดหยิบมาเล่นทีนะครับดาร์กอีเลเป็นหนึ่งแคนที่อยากเล่นมาตลอดในฮีโร่แต่ก็กว่าจะได้เล่นจริงจังก็มันชื่ออะไรวะมันชื่ ตัวที่เก็บ13คือมันกูคราฟทิ้งไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูก็ได้นี่จิลเดเลปะมันชื่อจิลเดเลนะครับก็คือไม่ใช่ดิไรจินะครับแบ็กวิกเบดวิงไรจิก็คืออย่างนี้
ในช่วงแรกที่มันออกมาการ์ดจริงมันจะไม่มีการ์ดใบหนึ่งก็คือโลไลท์คิงมันจะไม่มีใบนี้นะครับแต่ในนี้ตัวหลักมันดันเป็นตัวนี้และตัวรองมันกลายเป็นอาร์มอนส่วนตัวอยากเล่นดาร์กพออาร์มอนอ่ะมันสู้ไม่ไหวอ่ะและโลไลท์คิงเราเปิดได้ใบเดียวมันก็เลยทำให้เล่นไม่ได้ไอ้นี่ก็เปิดได้ใบเดียวไอเดลโรสเนี่ยเปิดได้2ใบมันก็ทำให้เด็กมันเล่นยากเข้าไปใหญ่เลยไม่ได้เล่นจนเข้าภาค2มันก็พอจะเล่นสายของรีเวิร์สได้นะครับแต่ก็เอาจริงๆของมันใช้เยอะแล้วก็เปิดยากกว่าจะได้เล่นจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ตัวของไลจิมันเล่นได้แล้วมันไม่ได้ติดลิมิตเบรกแล้วมันมีโซ15มันบวก2ชิเนี่ยมันเล่นได้สุดท้ายไลจิโดนคุมกำเนิดโดยการแก้เทคให้ติดลิมิตเบรกนะครับก็เลยจบเลยไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีนึงตอนที่มันเป็นแทนภาพจีไปแล้วเป็นสตีลแวมเพียไปแล้วนะครับเป็นชาร์ลอตแวมเพียไปแล้วก็ได้เล่นอยู่ชุดแรกๆของชาร์ลอตกับพอชุดหลังๆมามันใช้ของค่อนข้างเยอะก็เลยแบบว่าแทนหลักเราก็ต้องฟาร์มแทนรองเราเลยฟาร์มไม่ไหวนะครับอันนี้ปิดอันนี้ไปก่อนก็เลยแบบได้เล่นอยู่นิดนึงแต่จริงเป็นแทนที่ชอบนะเดี๋ยวจะดูก็ได้ว่ามันก็จะพอจะมีของเล่นของมันบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับยังมีจิวเดเลย์อะไรเนี่ยนิดหน่อยนะถือว่าเป็นแทนที่ชอบต่อมาสไปบาร์เทอร์สไปบาร์เทอร์ถือว่ายุคแรกตัดทิ้งไม่ได้เลยวิ่งควายก็เก่งดีแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เป็นแคนที่แบบยังทำท่าวิ่งควายเท่ๆได้อยู่แต่ก็โดนคุมกำเนิดเหมือนกันไอตัวบัตรออกก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดไม่สามารถเรียกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้โดนแก้เด็กนะครับแล้วก็เคยทำสายแปลกๆไปกับไรซิ่งด้วยแบบไม่ใส่ฮิลไม่ใส่บีจีวิ่งชนอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นแคนหนึ่งที่เล่นมันนะแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะถ้ามึงไม่ชนะมึงก็แพ้แค่นั้นเองนะก็ถือว่าเป็นเล่นอยู่พักนึงนะครับไม่ได้เล่นเยอะแคนนี้ต่อมาเพลมูนครับเป็นอีกหนึ่งแคนที่แทบไม่ได้จับเลยของแท้เลยอันนี้แทบไม่ได้จับจริงๆนะครับของมีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้จับเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงแรกตัวเปิดได้ไปเนี่ยเยอะมากแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบแคนนี้เท่าไหร่อยู่แล้วกับลูกเล่นมันนะครับก็เลยแบบไม่ได้จับเลยขอข้ามไปแล้วกันแล้วก็เบียร์คอนิเคิลครับเป็นมีอะไรก็พอจัดเล่นได้ก็จัดเล่นเหมือนเดิมซึ่งไม่ได้ฟลิกเลยแคนเนี่ยตอนนั้นมีอะไรแต่เล่นได้ยุคหลังๆมาแอตโตแทบไม่ได้แตะเกียร์อะไรด้วยซ้ำนะครับอาจจะแค่ทำชิปรีวิวให้น้องๆดูแล้วก็แทบจะพับเก็บไปเลยก็ว่าได้หลังๆก็ยังเห็นที่เห็นว่าเราก็ไม่ได้ค่อยได้ทำเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ชำนาญขนาดนั้นโอเคเมอร์บิลด้าแบบนี้อ่ะเมอร์บิลด้าเป็นอีกแคนหนึ่งที่จัดเล่นบ้างแต่ก็ถือว่าไม่เยอะจัดเล่นตอนนั้นเหรอกูตอนนั้นกูเล่นอะไรไปวะจำไม่ได้แล้วนะครับคืออ๋อจะบอกว่าเล่นลอลิสก็ไม่ใช่เล่นอะไรวะคือจัดทำไปน้อยมากๆแล้วไม่ได้สนใจอะไรกับลิสมันด้วยหรือว่าไม่เคยเล่นเลยจะไม่ได้หรือเล่นการ์ดจริงแล้วเล่นการ์ดจริงมั้งในซีโร่ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเศษหมดเลยแล้วก็พอหลังเข้าภาคจีอ่ะส่วนใหญ่บล็อกเมอร์วิลด้ามันจะเป็นเอกเทศมันจะแบบเป็นบล็อกของตัวเองนะครับไม่ได้แบบไปสิงกับบล็อกอื่นก็เลยข้ามๆคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ถ่ายอ่ะแอดอะตอมจะเป็นคนส่งมาให้นะครับต่อมาแกรนบูครับแคนอีเวนต์แรกแล้วก็เป็นแคนที่ชอบด้วยก็จะเห็นว่ามีตัวหลักๆมีครบนะครับไม่นับรูนเชดก็ถือว่ามีครบหลักๆมีครบเก็บไว้ครบหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นได้แล้วก็เอาจริงๆเล่นสนุกนะส่วนตัวชอบลูกเล่นแกรนบูมากๆถึงในซีโร่จะโดนเนิร์ฟไปเยอะครับแต่ก็เป็นอะไรที่เล่นสนุกอยู่ดีอ่ะอย่างช่วงแรกๆเนี้ยที่การเล่นน่ะมันไอตัวเนี้ยมันถูกแก้เทคว่าในดรอปโซนเขาได้บ้าน1รีไทอะไรก็ได้แล้วขอการ์ดจริงอ่ะมันต้องรีไทเกต1หรือต่ำกว่ามันเลยเป็นรีไททิกเกอร์ได้แต่นี้มันไม่มีทิกเกอร์ไงมันเลยรีไทอะไรก็ได้แล้วมันก็กลับมาได้อยู่เรื่อยๆแล้วพลังมันโดนเปลี่ยนจาก8เป็น9อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเซฟให้เซฟอยู่ตลอดมันน่ารำคาญนะสำหรับไอตัวของกัปตันไนมิสนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ถือว่าโอเคในเด็กบานจริงๆยังแอบกันอะไรกับตานายมิดอยู่เลยหรือว่าธานาทอสเองเดซิเกอร์ธานาทอสก็ถ้าเล่นกับเบรกไลท์พี่แกก็เก่งอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆหรือว่าเล่นกับตัวที่แบบลงมาแล้วบวกพลังได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตัวจากธานาทอสเองเป็นตัวเซ็ตขึ้นมาเซ็ตแทนได้นะครับถึงว่าวิธีการเล่นจะเปลี่ยนจากการ์ดจริงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าสนุกดีสำหรับแกรนบูนะควอฟอร์ดครับควอฟอร์ดเป็นอีกเด็กหนึ่งที่มีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นนะครับควอฟอร์ดจำได้ว่าแอตโตจะเล่นแค่ช่วงแรกๆที่แบบมีจนครบอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีครบพวกดิอาแมนติสหรือว่าเมลสตอมเพราะว่าจำได้ว่าแอตโตได้เมลสตอมในช่วงแรกมาเกือบครบ
ก็เลยได้ไปเล่นเมลสตอร์มในช่วงแรกๆได้แบบไม่ได้นาวาเกเซอร์แล้วได้เมลสตอร์มแล้วก็ได้ดิอาแมนติสมาอะไรเงี้ยมาทรงบาซินแล้วก็พอมันออกกอรี่ก็โอเคเป็นเด็กได้เราก็เล่นเลยนะครับถือว่าเป็นอีกเด็กนึงที่เล่นมันครับพอเข้าถึงยุคซาวาสอย่างเงี้ยเป็นยุคซาวาสเสร็จปุ๊บแอตโตก็ค่อนข้างจะได้ของมาในระดับนึงเหมือนพอบล็อกนั้นเปิดไปเยอะอยู่มันก็เลยมีของเล่นนะครับลากมาแต่พอยุคหลังๆอย่างไอ้พวกตัวนี้มันชื่ออะไรนะวาลิออสหรือว่าพวกบูสเวฟอะไรพวกนี้บูสตอมอะไรพวกนี้แอตโตก็จะไม่ได้เล่นละมีอันนึงที่ได้เล่นแน่ๆอันนี้จำได้ก็คือริปเปิลนะครับริปเปิลแอตโตได้เล่นแน่ๆตั้งแต่มันออกริปเปิลแรกกับตัวของเซียโนเวียสกับพอมันเป็นลีเจียนอันนี้ได้เล่นแน่ๆนะครับกิโนส่วนตัวรู้สึกสายนี้เก่งกว่าสายอื่นได้ทำนะครับของก็ยังอย่างที่เห็นจะมีแบบไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีของแต่จะมีแบบเชื่อหน้าชูตาเด็กนี้เคยคือมีลัมบอสคือเด็กมันไม่มีลัมบอสมันเล่นไม่ได้ไงมันก็เลยเด็กนี้มันเลยมีลัมบอสติดไปนะครับนะมาใกล้หมดกันละเมกาโคโลนีเป็นอีกแคร์หนึ่งที่ก็ถือว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่เด็กมันเก่งนะจริงๆก็เล่นมันจริงๆจังๆครั้งหนึ่งก็คือตอนที่แมชชีนนิ่งออกแรกๆไอ้พวกเนี้ยได้เล่นบ้างแต่ก็รู้สึกมันไม่เก่งก็แมชชีนนิ่งออกแรกๆได้เล่นลีเจียนได้เล่นนิดหน่อยเพราะลีเจียนมันไม่ได้หลักมากแล้วก็กระโดดไปเป็น G เลยพวก G ได้เล่นอยู่นะครับก็ถือว่าของก็ถือว่าแรงพอดีในระดับนึงแหละนะให้มันสู้ได้จริงๆเด็กมันเก่งเด็กมันถือว่าโกงในระดับหนึ่งเรดเนเจอร์ครับเป็นหนึ่งในเด็กที่ชุดแรกเก่งคลิปหายชุดที่เป็นเลโอพาร์ดแล้วก็จะมีพวกโมโนคิลัสบีโนคิลัสอะไรพวกเนี้ยโอ้เก่งคลิปหายเล่นยืนตีเอาปกติต้องตีแวนนี่ตีเรียก็บวก 4,000 ได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาลีเจียนก็ไม่ค่อยได้เล่นละเล่นลีเจียนได้เล่นน้อยจริงๆก็น้อยตั้งแต่รีเวิร์สแล้วแหละครับนะแล้วตอนนั้นเล่นจริงๆก็เล่นกับตัวของโพลาริสนะครับช่วงแรกก็เล่นกับโพลาริสแล้วเอาจับลุกขึ้นมาแล้วตีอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เล่นกับไก่เตะกับเป็นแมวเมโลเดียนอะไรอย่างนี้ได้พอเข้ารีเวิร์สก็ไม่ค่อยได้เล่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ชานัวเลยแล้วก็พอเราจะพยายามทำเด็กในช่วงภาค G ก็รู้สึกแม่งไม่เก่งร่างเลยว่าเก่งกว่าอีกโอ้ก็เลยไม่ได้เล่นไปกันใหญ่นะครับช่วงหลังมาก็เลยไม่เล่นสุดท้ายครับนิวเนต้ายอมรับเลยเป็นแคนที่เปิดของได้ค่อนข้างเยอะอีกแคนหนึ่งแต่หลักๆที่เล่นแล้วก็เล่นได้อยู่แล้วก็เล่นไปแค่ช่วงเดียวด้วยก็คือช่วงของมาร์เก็ตเทียแรกๆแคนเองลีเจียนก็แทบไม่ได้เล่นนะเล่นแค่มาร์เก็ตเทียช่วงเนี้ยแรกๆแล้วก็ที่เหลือจะปล่อยๆเลยเพราะว่าไม่ได้ชอบอะไรแคนนั้นตอนแรกที่ออกพวกเทลลิงโรสกับต้นไม้เนี่ยก็พยายามเล่นเพราะว่ามันเป็นแคนได้ฟรีนะแต่ว่าก็รู้สึกเฉยๆนะครับโอเคอันนี้ในโซนของที่มีในเด็กนะครับทีนี้เรามาดูเด็กที่จัดทิ้งไว้ณปัจจุบันบ้างนะครับเด็กนี้อย่างที่บอกคลิปนี้มันจะเป็นคลิปสเปย์ละที่เราจะมาพูดถึงซีโร่ก่อนที่ ID เนี้ยมันจะหายไปนะครับนะแบบอนาคตสักปี2ปีกลับมาดูให้มันเป็นนอสตัลเจียของเราก็ได้ว่าเอ้ยเราเคยจัดอะไรบ้างหรืออะไรอยู่ใน ID บ้างนะครับอ่ะเข้ามากันต่อที่ตัวเด็กที่ถูกจัดเอาไว้แล้วก็ถือว่าจริงๆเรามีการจัดแล้วก็ลบจัดแล้วก็ลบปล่อยนะครับโอเค47เด็กครับจาก50ไปทีละเด็กแล้วกันจริงๆส่วนตัวจะเรียงเอาไว้แต่ในเนี้ยในมือถืออ่ะกับในคอมมันจะเรียงพอเปิดมามันจะเรียงไม่เหมือนกันทุกครั้งเลยช้านิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับอ่ะโอเคดาร์กอิเลกูล่าก็พยายามทำครับให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุดจะถามว่าพี่แกปัจจุบันเห็นไหมก็ใหม่ครับก็ได้เท่าที่มันได้ก็ประมาณนี้ซึ่งก็นั่นแหละอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากก็นะเล่นตามความชอบไปให้ได้เล่นก็พอครับเกรฟเนเจอร์ต้องยอมรับว่าจัดไว้ว่าจะเล่นได้เล่นอยู่แป๊บเดียวเองหรือแทบจะไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นะครับก็จัดไว้ตามนี้แหละยังใส่เลโอพาร์ดอยู่ก็บอกเลโอพาร์ดมันเก่งสุดท้ายกูปิดเลโอพาร์ดด้วยซ้ำนะแล้วก็อันนี้ล่าสุดที่เพิ่งถ่ายคลิปกันไปก็น่าจะเห็นกันแล้วกับสายของมิโนวานะครับสายของสมบัติสวรรค์อีกดาซิลเลกาเลียนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่ชอบครับจริงๆถ้าเกมไม่ปิดก็ยังถือว่าเป็นอีกเกมแทนหนึ่งที่จะเก็บไว้เมกาโคโลนีนะครับสายราชินีนะครับอันนี้ก็ของเกือบครบเลย
นะถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เคยเอามาเล่นแล้วแล้วมันมากพอสมควรขวดต้นตีนก็พอสมควรอะควาฟอร์สอันนี้จัดอะไรไว้อันนี้จัดสาวาสครับแต่สาวาสมีแค่2ใบของใหม่มี2ใบเองนะครับแต่ของเก่า3ใส่ตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาอยากได้กูต้องเสิร์ชเอาอะแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับอีกก็ของในเด็กก็จะมีเน้นลัมบอสเน้นอะไรนิดนิดหน่อยๆนะแล้วก็มาต่อมาครับลิงโจ๊กเกอร์อย่างที่เราบอกเราจัดไว้ค่อนข้างน้อยนะลิงโจ๊กเกอร์จะเป็นอันนี้จะสายจัดสายพระเจ้าไว้ขำๆครับเพราะว่าจะเอามาเล่นแล้วสุดท้ายก็แทบไม่ได้แตะเลยเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบมันขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับเนี่ย PG ยังมีใบอยู่เลยแต่ PG หงายดามิก3อะไรเงี้ยของก็จะแบบครึ่งๆกลางๆเด็กพอสมควรนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของคาเนโรคาเนโรอันนี้โอเคอันนี้โอเวอร์อันนี้โอเวอร์หลอดถือว่าเป็นอันที่ชอบมากๆอีกอันนึงเหมือนกันนะฮะสำหรับโอเวอร์หลอดก็จะเห็นว่าเนี่ยแมปแท็บนี้ก็จะมีเต็มเลยแล้วก็ใส่ตัวนู้นตัวนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะครับจริงๆยังไม่ได้แก้ตัวนี้ด้วยซ้ำแล้วก็บัตรนี้ไปก่อนก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรนะ PG ทิ้งตายอะไรเงี้ยมีหรือว่าอันนี้มันเป็นอันแรกที่จัดวะจำไม่ได้ละมันคือมันเยอะมากต่อมาครับนารุคามิอันนี้น่าจะเป็นโอเคเป็นดีเซนแดนผสมกันเลตนะซึ่งเป็นอีเลเซอร์ทั้งคู่นะครับก็จะมีลูกเล่นจริงๆการ์ดจริงมันทำไม่ได้เพราะว่ามันทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่ามันกินพื้นที่สล็อตกันเองนะครับก็เป็นกินพื้นที่สล็อตสไตล์เพราะมันต้องใส่ดีกงซิการ์ดด้วยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีใครเอาแบบมาเล่นคู่กันแต่ถามว่าเล่นคู่กันได้ไหมได้เป็นเด็กหนึ่งที่ก็ดีแต่ว่าเอาจริงลูกเล่นมันแค่เผาเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบบายได้ด้วยนะครับไปสู้กับบางแคนยุคหลังๆไม่ได้ต่อมานารุครับสายบายนะครับแวนฟิชเชอร์อันนี้เห็นเลยว่าของเนี่ยค่อนข้างฟูมากๆนะครับทุกอย่างสีหมดแล้วก็มีเต็มหมดนะครับของยุคจีนี่ก็แอโตจะมีแน่นๆเลยใส่สแตนด์ด้วยอะไรเงี้ยสไตล์ก็คือแบบเรียงมาเลยนะครับแทบจะเป็นทุกใบแทบจะเป็น GR ทั้งหมดไม่ต้องไปนับ2ใบจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าต้องแก้เทคอีกอ่ะจะต้องเอา VMAX ออกแล้วเพื่อไปใส่ CB แทนนะครับกันสกู้อันนี้คือมันจัดมานานแล้วแหละมันไม่ได้แก้ต่อมาอันนี้เป็น Genesis นะครับอันนี้ Genesis Amaluda เค้าไม่ชื่อ Amaluda อ่ะจำชื่อจะไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นสายเทงเคนั่นแหละก็จัดไว้ขำๆครับAmaludaนะครับอันนี้ก็นานๆหยิบมาเล่นทีไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันเพราะว่า GR ไม่ครบแล้วมันเล่นยากต่อมาคาเนโรรู้สึกอันนี้จะซิลดากอนนะใช่นะครับอย่างที่บอกเป็นสายหนึ่งที่ชอบครับซิลดากอนแล้วของก็แบบไม่ได้ใช้ตัวหลักด้วยนะใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลามันลงปุ๊บมันถ้าบรรยากาศเราติดซิลดากอนเขาได้บัตร1รีทายเรียกการ์ดเกณฑ์1อาร์เกณฑ์1หรือสูงกว่า1ใบแล้วก็เปิดเด็กให้คอเกณฑ์2ครับนะถ้าไม่คอเราได้จั่วแม่งใช้คนง่ายได้จั่วได้ง่ายแดมได้ชาร์จด้วยนะครับก็เลยแบบบังคับเขาทำคือคอนเซปต์เด็กมันอะในการที่ทำยังไงก็ได้ให้เกรด2เขาหมดเด็กแล้วเขาเซฟไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็คือเผาทิ้งไปเรื่อยๆเผาแต่เกรด2เกรด2เกรด2ทิ้งไปเรื่อยๆคอนเซปต์มันจะกวนต้นตีนนิดนึงแล้วก็นุบะธรรมะอันนี้จะเห็นได้ว่าพยายามทำนุบะอยู่ช่วงนึงแต่ก็แทบจะไม่ได้เอามาเล่นเลยครับเพราะว่ามีของมันมีไม่ครบนะก็น้อยมากๆคือของใช้มันเป็น GR ไงแล้ว GR มีไม่ครบมันก็เลยเล่นไม่ได้มันจะเป็นซังเฮผสม NK นะครับไม่ขออภัยซังเฮผสมชีไฮแล้วก็อันนี้จะเป็นเมลสตอร์มนะครับด้วยบุญเก่าของเมลสตอร์มมันก็พอจะจัดเล่นได้แต่ก็อันนี้ยังไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรเลยคือยังเป็นของเก่าเลยจะเห็นได้เลยว่าหลักๆก็จะเป็นโครงเมลสตอร์มแหละแต่ว่ามันยังไม่มีใส่สไตล์เหลือพวกอะไรพวกใหม่ของเมลสตอร์มเลยนะครับอันนี้จัดไว้นานแล้วชาร์โดครับลูอาร์ตเป็นอีกหนึ่งอันที่ก็จัดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ไปแตะมีแกเลยจะเห็นจากตัวหลายๆตัวคือเปลี่ยนไปนิดเดียวเองอะใส่มานิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่เนี่ยโผล่มาเป็นคาเลตหรือว่าเป็นออร่าเกเซอร์เยอะๆอยู่เลยนะครับในเด็กแล้วก็จะมีแมชชีนนิ่งอีกอันนึงอันนี้แมชชีนนิ่งอันเนี้ยอย่างที่รู้ว่ามันออกเรามีจัดในตัวเมียแล้วแต่เราก็ไม่ได้แก้เด็กเก่าคือเราเอาเด็กใหม่จัดแล้วโปะไปเลยโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ได้ถูกแก้เด็กนี้เลยนะทั้งที่แก้เด็กนี้ก็ได้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เล่นกับมันเลยแล้วบางอย่างก็คือเราก็ปล่อยจัดไว้ใน ID เฉยๆ Dimension Police ครับสาย Cosmic Hero Cosmic Hero สายนี้แหละที่บอกเป็นสายนี้ที่ชอบมากแต่ว่าอย่างที่บอก PR เราไม่ครบแต่ก็ถือว่าเป็นสายนี้ที่เล่นมันนะจริงๆใส่อย่างละ 3-3 เล่นมันใช่ไหม
เออแล้วก็จะมีสายอันนี้จิเกนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลีเจียนอ่ะใช่เป็นลีเจียนนะครับผสมเบรกนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกสายนึงที่เล่นได้เนี่ยสไตล์ยังใส่8ใบอยู่เลยเพราะเราไม่ได้แก้เลยเราแทบไม่ได้เอามาเล่นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอินิกแมนเช่นกันครับก็อันนี้น่าจะฟีนิกซ์กับอินิกแมนแล้วแต่เราไม่ได้เพิ่มตรงส่วนของสไตล์ขึ้นมาเท่านั้นเองคือของหลังๆมันก็แทบไม่ได้ออกอะไรให้อินิกแมนมากกว่านี้เท่าไหร่แล้วก็เลยแบบก็เล่นไปแค่ตรงส่วนตรงนั้นไปก็ได้แต่ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ไม่ได้เล่นจัดทิ้งไว้อีกแล้วนารุคามิอันนี้เป็นเด็กเก่าครับเนี่ยข้อเสียคือครูชอบจัดเด็กแล้วกูไม่ชอบอันนี้เป็นตอนในส่วนในช่วงของชุดกลางๆของพัคจีนะครับที่วีแม็กเพิ่งออกอันนี้เราก็ทำเด็กไว้แต่ก็อย่างนั้นแหละจะเห็นว่าเรามีอันอีกอันนึงที่มันดีกว่าละนารุคามิเช่นกันอันนี้เป็นเด็กอะไรวะอันนี้เป็นดีเซนแดนกันเล็ดแรกๆอ่ะจะเห็นความต่างของทั้งสองเด็กเลยว่าอันเนี้ยจะมีของจะไม่แบบดีเซนแดนก็เป็นสิ่งดีเซนแรกไม่ใช่ซิกมาอะไรเงี้ยเออนะครับก็จะเห็นความต่างของสองชุดค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าของมันไม่พอแล้วก็จะมีรอยัลพาลาดินด้วยนะรอยัลอันนี้จะเป็นพยายามจะบอกว่าพยายามแล้วกันพยายามจะทำสายอัลเฟตขึ้นมาเพื่อเล่นแต่ว่าก็มันของมันก็ไม่ได้ครบขนาดนั้นครับก็พอที่มันจะไปเล่นได้เฉยเพราะว่าตัวของอาร์เมสเนี่ยมันกระโดดตีได้นะครับมันกระโดดตีได้มันยังไงเกมนี้มันตีฮิตง่ายกันอยู่แล้วแหละมันก็เลยกระโดดตีนะแล้วก็อันนี้ก็มีแค่2ใบตัวเล่นอัลเฟตนะครับปุ๊บมันดึงอัลเฟตออกมาได้จะเป็นตัวไหนก็ได้อันนี้เอาวัตเตอร์เบดขึ้นมาเฉยที่เหลือก็จะเป็นตัวตีเล่นๆอะไรอย่างนี้นะครับทำมาก็ได้เล่นไปแค่ครั้ง2ครั้งเองสปายบาร์เทอร์สปายบาร์เทอร์สายเป็นสาย PG วะอ่ะสายไม่สาย PG ครับสายในตำนานที่เราเอาหัวแม่ป้งตีนคิดแล้วก็วิ่งชนซะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ตลกที่ตัวเองจัดขึ้นมาชาโดว์พาลินครับอันนี้ไม่ถูกย่อยอันนี้จะเป็นสายของวอร์ทิมเมอร์จะเห็นว่าเราชอบวอร์ทิมเมอร์มากจริงๆการจริงก็เคยมีนะวอร์ทิมเมอร์แบบเป็นฟูลอาร์ตเป็นอะไรอย่างนี้ทั้งเด็กอย่างนี้เลยแต่ก็ตอนนั้นก็เลยขายทิ้งไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบวอร์ทิมเมอร์มากก็รอดูภาควีแหละถ้าภาควีวอร์ทิมเมอร์กลับมาก็คงจะเล่นนะครับแล้วก็ออราเคิลทิ้งแท้งออราเคิลอันนี้จะเป็นสายเมกัสซึ่งของก็จะมีตามนี้แหละหลักๆก็จะเป็นเมกัสไม่ได้อะไรมากอันนี้ก็จัดขำๆทิ้งไว้เหมือนกันชาร์ลอาดักอิเล่ครับอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นชาร์ลอตยุคกลางจะเห็นว่าเป็นชาร์ลอตผสมเบดวิงนะครับแล้วก็จะเล่นเก็บหลุมมาแต่เบดวิงก็เราก็มีไม่ครบเช่นเดิมแล้วก็จะเป็นแบทเทิลซิสเตอร์ครับแบทเทิลซิสเตอร์ที่ไม่เคยเอาออกมาเล่นเลยชาตินึงหยิบมาเล่นทีนึงนะครับอันนี้ก็จัดทิ้งไว้แต่ก็ไม่ได้ถูกนำออกมาเล่นเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีของริปเปิลครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเล่นบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นไปอาจจะเล่นหลังไม้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เกรทเนเจอร์ครับอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นเลโอพอนะครับอย่างที่เราบอกเลโอพอมันเล่นมีเบลลี่ตัวเดียวมีเลโอพอ3ตัวรีเวิร์สตัวที่เหลือใส่ช้างอ่ะคิดดูแล้วกันว่าเออยังไงสไตล์ยัง8อยู่เลยแล้วก็จะมีเจเนซิสอันนี้ที่เป็นเจเนซิสเฟนเรียลอันแรกนะครับคือจริงๆเราไม่ค่อยย่อยหรอกบางอันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็ปล่อยทิ้งไว้ใน ID อย่างนั้นแหละนะครับก็จะมีวรรณการ2อะไรอย่างนี้ตามไปแล้วก็จะมีแกรนบูแกรนบูชุดสุดท้ายป่าววะเช็คก่อนอ่ะน่าจะชุดสุดท้ายครับก็เป็นอีกเด็กนึงที่ชอบแล้วก็ถึงของจะไม่ได้ครบแบบ 100% แต่ว่าก็เป็นเด็กที่เล่นแล้วสนุกดีต่อมาครับมูราคุโมะนะครับมูราอันนี้เป็นสายของยาซีเอะจริงๆยาซีเอะมันไม่ออกร่าง2แค่เดียวมันออกมารอบเดียวเองก็เลยแบบว่าไม่ได้มันได้เล่นแค่ช่วงที่มันออกแค่นั้นจริงๆแล้วก็เล่นได้อยู่แค่เดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยของยาซีเอะนะครับอ่ะอันนี้ที่บอกไปเนโอเนต้าเป็นสายเดียวที่แต่ตกเล่นได้ก็คือมาร์เก็ตเชียนะครับจัดเป็นลีเจียนไว้ตอนนั้นก็ได้เล่นแบบอยู่แค่แป๊บเดียวเหมือนกันนะไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะครับเล่นแค่น้อยมากๆยิ่งจัดเป็นตอนจัดลีเจียนเนี่ยยิ่งน้อยก็คือจัดไว้เฉยๆสไปซ์อันนี้สไปซ์ธรรมดาสไปซ์แบบสไปซ์จีธรรมดาไม่ได้อะไรมากก็สไปซ์จีวะเออใช่สไปซ์จีธรรมดาอ๋อขออภัยไม่ใช่เป็นสายดัลลี่ดูดิเฟอร์ดัลลี่เอ็มเพลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเล่นแบบสับดัลลี่นะครับอันนี้จัดอยู่ช่วงเดียวเองแป๊บเดียวนะครับก่อนในช่วงแบบที่มันออกมาแล้วก็
กดข้ามแบรนด์หนึ่งช่างมันนูราคุโมะครับสายมังกาสึเป็นสายที่เก่งมากบอกเลยเป็นสายที่เก่งมากและตีเร็วมากนะครับดีที่สุดในมูราคุโมะเลยก็ว่าได้รอยัลพาดินเอาไม้หรือเปล่าโอเคเอาไม้แรกครับเอาไม้แรกอ๋อไม่ใช่แซงทูริกาดากอนโอ้ลืมไปแล้วไม่มีสายนี้เลยนะครับแซงทูริกาดากอนนึกว่าเอาไม้เพราะใช้โครงเหมือนกันหมดเลยก็เป็นสายที่เล่นเกมหนึ่งเยอะๆครับก็มันจะเรียกข้อดีของเล็กเนี้ยมันจะเรียกได้ทั้งเกรด1และเกรด2ลงมาแต่ข้อเสียของเด็กนี้เลยพลังแม่งไม่ค่อยมีข้อเสียเลยนะแต่ว่ามันมีแค่แบบเรียกได้เยอะแค่ระดับเด็กแซงทูริกาดดากอนครับโอ้ลืมไปเลยว่ามีเด็กนี้ด้วยแล้วก็จะมีโกลพลาดินโกลพลาดินอันนี้จะเป็นสายกุ้งกิ้งอย่าให้อยากให้ดูเลยสายกุ้งกิ้งคือของกูมีแค่นี้แหละสุดๆแล้วที่ทำได้แต่อันนี้ก็ก่อนมีชุดล่าสุดนะก็เลยไม่ได้มีการชุดล่าสุดอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นโกอีกอันนึงครับเป็นโกวาดินสายเอเซลนะครับอันนี้คือสายเดียวที่ครบที่สุดแล้วในบรรดาทุกสายนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มันอันล็อกได้มันอะไรได้ช่วงลิงก์ระบาดก็จะเด็กนี้เอามาเล่นแล้วก็จะมีอันนี้ต้องมีใบที่ถูกลบไปแล้วแน่เลยนะอันนี้จะเป็นบิ๊กแบงอ๋อลดครับทิ้งไปใบหนึ่งนะครับเป็นสายบิ๊กแบงก็ได้เล่นอยู่ช่วงหนึ่งครับบิ๊กแบงแต่ก็ไม่ได้เล่นยาวอะไรการ์ดจริงก็เหมือนกันนะบิ๊กแบงก็ตกเป็นคนไม่ค่อยเล่นยาวชาร์โดครับมาขนาดนี้คาเลตซอสแน่นอนจะเห็นได้ว่ามันก็จะค้างที่ยังใส่อะไรไม่เต็มสักอย่างนะครับยังใส่แค่เปลี่ยนเป็นฐานอยู่เราไม่มีคาเลตตัวสไตล์เพราะมีใบเดียวก็เลยไม่ได้ใส่แต่ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างชอบพอสมควรถึงซื้อสกินน่ะคิดดูแล้วกันรอยัลพาดินจีเวลครับอันนี้อย่างที่บอกคือเป็นอีกหนึ่งสายของรอยัลที่เรามีครบแล้วก็จัดมันตุดแค่ตอนหลังอีวาเจลีนออกอะแล้วหลังอีวาเจลีนออกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นสายที่ก็มีช่วงหนึ่งเอาไปเล่นบ่อยเหมือนกันนะต่อมาออราเคิลอันนี้จัดไว้เฉยๆเลยแหละแค่เอาไปเล่นแค่ครั้งสองครั้งเองมั้งออราเคิลสายออราเคิลนะครับก็เล่นขำๆเด็กนี้เล่นขำจริงเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรเลย มาดูที่เล็กต่อมาครับหมดละจะหมดละนารุคามิในนี้เลยรูปมิวะรูปมิวะเป็นคิมสันครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เอามาเล่นบ่อยมากๆเพราะว่ามันกินบาสน้อยมากๆแล้วก็เล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเด็กเนี้ยจะเล่นง่ายนะแล้วก็ถือว่าเป็นท่ามีท่าปิดที่ค่อนข้างดีอะควาฟอร์สอะควาฟอร์สอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสวาร์ทอันแรกที่จัดมั้งอ่ะสวาร์ทยุคแรกๆขออภัยไม่ยุคแรกยุคกลางๆยุคที่2ที่จัดแล้วเราก็คีย์เด็กใหม่ไปเลยก็ลืมว่ามันมีเด็กเก่าอยู่โนวาแกปเปอร์ครับยุคที่ออกมาอ่ะลุกถึงแบบเปลี่ยนอันนี้อ๋อนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนฐานเลยอันนี้คือแบบแรกๆเลยนะครับอันนี้ยุคแรกที่ออกแต่ก็จัดไว้ก็ไม่ได้เล่นนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเกียร์ก็ตามมีตามเกิดครับของจะเห็นว่าก็แค่ประมาณยุคที่ออกมามีเกียร์เสือมีฐาน G นิดหน่อยแค่นั้นเองอันนี้เราโอ้โหหยิบมาเล่นน้อยมากๆอ่ะคือเล่นก็เล่นตามมีตามเกิดจริงๆอ่ะแล้วก็จะมีรอยัลในส่วนของเอาไม้นะครับอันนี้คือชุดสุดท้ายของเอาไม้นะครับก็จะมีฐานเอาไม้ให้เห็นทุกตัวเป็นสายเบฟนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับทางเอโร่ครับสายเบดมาสเตอร์กดขึ้นมาคาเนโลสายเบดมาสเตอร์ครับเป็นสายหนึ่งที่เล่นแล้วสนุกมากเผาแม่งให้หมดเจอรีชิตก็เฉยๆไม่ได้อะไรมากเป็นสายเขาเรียกนะสายเบรดนะครับเบรดที่แปลว่าเผาไหม้อะไรอย่างนี้ก็หมดแล้วสำหรับพาร์ตตรงนี้ถือว่าก็เราก็เล่นมาเยอะเหมือนกันนะจริงๆก็ต้องบอกว่าหลักๆแอตโตถนัดแต่แคนผู้ชายก็ค่อนข้างเยอะสายผู้หญิงบางมันเล่นได้แค่บางสายนะครับที่เราเข้าใจก็พวกอัศวินกับมังกรแอตโตจะเล่นบ่อยนะครับคือถ้าแบ่งในทีมแอตโตจะเป็นคนที่เล่นสายพวกนี้อาแปะจะเป็นคนที่เล่นพวกสายเมกให้พวกสายหุ่นยนต์หรืออะไรให้อย่างเงี้ยแล้วก็อะตอมจะเป็นคนที่เล่นสายพวกตัวละครผู้หญิงให้นะครับเนี่ยนะแล้วก็มาดูที่มันเข้าตรงไหนวะลืมมันจะมีไอ้ส่วนของชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้เข้าโซนนั้นนานเลยแต่การกระโดดเข้าไปนะหลักๆเราจะเข้าไปแบบกดข้างหน้าเข้าไปมันจะมีพวกชื่อแชนชื่ออะไรพวกนี้อ่ะกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับ
เราก็คงไม่ได้ทำอะไรต่อครับเราค้างที่ G-Rank G-Grade ที่220แค่นี้แหละนะครับจริงๆมันก็น่าจะเกิน250ได้นะสำหรับคนที่เล่นมาเรื่อยๆ โอเคเข้าใจไม่ผิดอาจจะต้องกดตรงนี้ก็ถือแบบอย่างที่บอกครับมันจะเดี๋ยวตรงไปตรงหน้านั้นแล้วมันจะมีไอ้นี่ฮะโอ้ไม่ใช่ไงนะก็พูดตรงๆบางจุดก็ไม่ได้เข้าจนลืมไปแล้วออกเมนูสิเออนะเนี่ยเมนูปุ๊บหน้าโปรไฟล์เออโอเคที่อยากเข้ามาตรงเนี้ยคือส่วนใหญ่เราจะเข้ามาจากเควสแล้วเควสมันจะเป็นการลากเราเข้ามาให้ถึงตรงนี้ถูกปะเราไม่ค่อยได้เข้าเอาตัวเรากดเข้ามาเองอยากให้ดูสถิติการเล่นสักหน่อยแทนที่เล่นไปเยอะนะครับชาโดว์เลยถือว่าเล่นเยอะมากรอยัลกับโกก็จะต่ำลงมาอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยออราเคิลอันนี้คือมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะในการเล่นอันนี้คือวินเฉยๆที่ชนะอะไรที่เราไปนี่ไปวินเยอะอย่างนี่เราก็ยังเอารอยัลไปวินออราเคิลไปวินบ้างหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีในส่วนของแองเจิลนะครับก็จะน้อยเลยแองเจิลพองไม่ค่อยได้เล่นเจเนซิสก็น้อยครับจริงๆถือว่าเล่นน้อยนะครับคาเมโลเล่นอยู่ทาจิเล่นอยู่พักนึงนะมากสุดคือน่าจะนารุคามิแล้วแหละพอ407วินนะครับนะแล้วจริงๆชาโดว์มีเหตุผลที่เยอะนะเพราะตอนนั้นชาโดว์มันเป็นฟาร์มมิ่งให้เราเวลาเราไปสู้กับฟาร์มมิ่งเราก็จะเอาชาโดว์มาฟาร์มนะครับแล้วก็ที่เหลือจะไล่เป็นหลัก10แล้วก็โมบิลด้าเงี้ยวิน0เฮลมูนวิน1คือแบบเล่นไปน้อยมากๆนะครับอย่างอื่นก็จะแบบหลัก10หลัก10หมดอะไรที่เล่นเยอะก็จะขึ้นเป็นหลัก100นะครับแล้วก็หลักหลายร้อยขึ้นไปเนาะก็หมดนะครับประมาณนี้ถือว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำครับคลิปนี้น้องๆเล่นอะไรเยอะอย่างเงี้ยหรือว่าเก็บอะไรแบบจนครบอ่ะสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมเก็บอันนี้จนครบเลยว่าแบบเออเสียได้เลยอย่างเงี้ยก็บอกกันได้คอมเมนต์บอกกันได้ความรู้สึกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแวนซีโร่คลิปสุดท้ายจริงๆและจะไม่มีคลิปแวนซีโร่ในช่องอีกแล้วนะครับจริงๆมันไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่มันเหลือต้อง2เดือนทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนผังอะไรต่างๆด้วยอยากให้ติดตามตอนปลายเดือนด้วยนะครับอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้อย่างเช่นเคยครับชอบกดไลค์ดังกดซับสไครบ์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆนะช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้ฝากไปเห็นมีที่แบบอย่างแน่ชอบคลิปเรามีช่องสเปเชียลแตงครับเป็นการสนับสนุนพวกเราเนาะสามารถโดเนทกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ